อ่ะคราวนี้ค่ะปิดท้ายเบรกนี้เราจะพูดถึงพระองค์บากกันบ้างหลายคนเคยดูหนังเรื่ององค์บากกันแล้วจ่าพนมใช่บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีจริงแต่จริงๆพระองค์บากนะคะมีจริงค่ะอยู่ที่วัดจอมประสาทจังหวัดราชบุรีถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าข่าวติดปากไปทั้งทีเขาเปิดให้ชมเป็นที่แรกเลยล่ะค่ะไปกันที่วัดจอมประสาทอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานนะคะว่าได้รับการเปิดเผยจากวัยชยาวัจกรกรรมการวัดจอมประสาทและเจ้าอาวาสวัดจอมประสาทจะพาเราไปดูพระพุทธรูปเนื้อทองคำแท้อายุกว่า247ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีในช่วงสงคราม9ทัพเมื่อปี2317ค่ะนานมากๆโดยชาวบ้านเนี่ยเขาหล่อพระพุทธรูปนี้ด้วยทองคำแท้แล้วก็มีการโบกปิดเนื้อทองคำไว้ด้วยปูนปัจจุบันดูวิธีการเก็บรักษาของเขาคือเขาเก็บรักษาในกรงเหล็กอย่างแน่นหนาซึ่งชาวบ้านเขาเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงปู่ทองหรือพระพุทธประสาททองจอมมุนีนาถซึ่งหลวงปู่ทองเนี่ยถูกเก็บอย่างแน่นหนาและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการอนุญาตให้ถ่ายทํา อย่างที่บอกไปพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเก่ามากเลยอะคือผู้สื่อข่าวตะลึงเลยเพราะห้องเนี้ยมันเหมือนไม่มีคนเข้ามานานดูสิเต็มไปด้วยหยากใยฝุ่นจับหนาทึบเลยและภายในห้องยังมีกรงเหล็กนะยังภายในห้องกรงเหล็กก็ยังมีกรงเหล็กอีก2ชั้นคือเชื่อมปิดตายเอาไว้เลยป้องกันอย่างดีใช่แล้วค่ะและภายในกรงเหล็กก็มีพระพุทธรูปที่มีลักษณะเก่าแก่เนื้อสีดำลงรักปิดทององค์นี้ล่ะค่ะความสูง32นิ้วหน้าตัก24นิ้วพระพักตร์กลมใหญ่หูยาวจมูกโด่งใหญ่เกศาขดเป็นก้นหอยทรงกลมไม่มียอดก็เป็นพระพุทธรูปนะคะปรางประธานธรรมพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุพระหัตถ์ซ้ายถือด้ามสำหรับเสียบตาลปัดและส่วนช่วงแขนด้านซ้ายก็มีร่องรอยแตกกระท้อเป็นชิ้นหน่อยนี่แหละค่ะส่วนช่วงฐานล่างด้านซ้ายก็มีรอยแตกหักเป็นเนื้อปูนสีขาวส่วนตรงตำแหน่งนะคะช่วงแขนด้านซ้ายตั้งแต่หัวไหล่มาถึงข้อศอกเนี่ยปูนก็หลุดออกมาเป็นเปลือกปูนนะหลุดออกมาก็เลยเห็นเนี่ยล่ะค่ะเป็นเนื้อทองคำแท้นะถ้าสังเกตดีๆฮะคือพอปูนมันกระท้อออกปุ๊บอะเนื้อด้านในเป็นทองคำนะใช่และที่สำคัญให้ช่างจากร้านทองที่อำเภอโพธารามมาตรวจสอบแล้วก็เป็นทองคำแท้จริงๆค่ะไปสอบถามพระลูกวัดที่มาเปิดให้ดูนะคะเขาบอกว่าบวชที่วัดนี้มาเกือบ40ปีแล้วก็เล่าว่าจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่หลวงปู่ทององค์นี้หล่อขึ้นสมัยยุคที่พม่าเข้ามาโจมตีคนไทยและคนไทยก็ได้หนีมาสุดที่แม่น้ำหลังจากนั้นก็ได้นำทองคำมาด้วยและก็ไม่รู้ว่าจะซ่อนที่ไหนก็เลยหล่อเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เอาปูนมาหุ้มเอาไว้แล้วก็ข้ามแม่น้ำแม่กลองมาที่วัดนี้ไม่ให้เห็นว่าข้างในเป็นทองคำคือข้างนอกดูเป็นปูนพี่แม้งจนเวลาล่วงเลยมาช้านานชาวบ้านรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่รู้นะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคำแท้เวลามีงานบุญเนี่ยก็จะนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปเป็นประธานเมื่อฝนแล้งเนี่ยก็จะนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปแหกกลางทุ่งเพื่อขอฝนซึ่งก็ทำให้เกิดฝนตกลงมาจริงๆชาวบ้านก็เลยศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างมากบางครั้งก็นำไปตั้งไว้กลางทุ่งตากแดดตากฝนจนกระทั่งวันหนึ่งพี่แบงค์มันเกิดอุบัติเหตุนะคะองค์พระเขากลิ้งตกกระแทกพื้นจนเนื้อปูนด้านซ้ายช่วงแขนเนี่ยกระท้อหลุดออกมาไงก็เลยเห็นทองคำใช่ชาวบ้านเขาก็เห็นประกายทองข้างในคราวนี้ก็เลยตกใจกันใหญ่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำซึ่งทางหลวงพ่อปรีชาอดีตเจ้าอาวาสก็เลยไปตามช่างทองมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นทองคำแท้นี่แหละคราวนี้จะเอามาแห่ทั่วไปไม่ได้แล้วต้องมาเก็บรักษาไว้ที่กุฏิของหลวงพ่อปรีชาอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่จะมรณภาพแล้วก็มีการทำเอาช่างนะมาทำกรงเหล็กครอบเอาไว้ป้องกันการโจรกรรมมาจนถึงปัจจุบันและก็เรียกพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวว่าพระพุทธประสาททองจอมมุนีนาถหรือหลวงปู่ทองนี่แหละค่ะหลวงปู่ทองก็เป็นพระพุทธรูปองค์ทองคำนะฮะแล้วก็มีปูนมาล้อมรอบใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับก็เป็นหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองที่สร้างองค์ใหญ่เพราะว่าเดิมทีที่ว่าเล่าให้ฟังว่าที่มีข้าศึกพม่าโจมตีคนไทยก็หนีมาแล้วมาสุดที่แม่น้ำก็ไม่รู้จะเอาทองไปซุกที่ไหนก็เลยรอเป็นพระแล้วก็เอาปูนหุ้มไว้แล้วก็ข้ามาไว้ที่วัดฝั่งนี้ความเป็นมาของหลวงปู่ทองเนี่ยโดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าข้างในเป็นทองคำเนี่ยทีนี้ก็ชาวบ้าน
สมัยก่อนจะไม่มีพระพุทธรูปตามบ้านใช่ไหมเวลาทำงานทำบุญงานบุญก็จะมาเอาท่านไปเป็นพระประธานท่านนี้ก็ไปล้มลุกคุกคานบังเอิญไปล้มแล้วตรงหัวไหล่ท่านอะแตกก็เห็นประกายทองขึ้นมาทางหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อปรีชาพระเจ้าวัดองค์เก่าท่านก็เลยให้ทางช่างทองมาตรวจสอบดูก็บอกว่าเป็นทองคำครับโอ้โหเก่าแก่จริงๆแล้วเป็นพระทองคำสิ่งที่จะต้องทำต่อจากนี้ก็คือเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนะครับอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับเสาร์ที่นี้ใครว่างก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ